มสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV กระเป๋าผ้า Your Voice Matters เพราะเสียงของทุกคนมีความสำคัญกระเป๋าผ้า Your Voice Matters ขนาด16นิ้วใหญ่จุใจใส่ของได้เยอะไม่เถอะทะพกพาสะดวกช่วยส่งเสียงของทุกคนให้ดังมากยิ่งขึ้นวางจำหน่ายแล้วในราคา390บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th สัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยกรณีโควิดนั่นก็คือการที่มีผู้เสียชีวิตอยู่ริมถนนนะครับซึ่งก็สร้างความสะเทือนใจแล้วก็สร้างความหดหู่ใจให้กับประชาชนในหลายกรณีกว่าจะมาเก็บศพไปใช้เวลาหลายชั่วโมงด้วยกันนะครับซึ่งตั้งแต่ในช่วงใกล้ตัวเข้ามาด้วยนะใกล้ตัวอาจารย์พิษของผมที่ธรรมศาสตร์ใกล้สุดก็หลังวัดบวรน่ะที่เขาขายข้าวต้มนี่โด่งดังอ่ะทุกคนรู้จักกันผมที่นอนปลายอยู่ข้างร้านข้าวต้มใช่ร้านข้าวต้มเอ้ยคือเฮียร้านข้าวต้มอยู่บนถนนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าในตรอกข้างร้านข้าวต้มอ่ะก็มีคนเสียชีวิตซึ่งกว่าจะมาเจอมาเก็บศพก็ผ่านไปกันตั้งนานนะครับบรรยากาศมันหดหู่มากขึ้นเรื่อยๆนะวิโรจน์อย่างผมเนี่ยวันนี้ผมออกไปที่ตลาดคือผมรู้สึกผมอยู่ในบ้านมาอาทิตย์นึงผมไม่อยากออกไปไหนไงจิตใจผมจิตผมตกผมก็บอกมันไม่ไหวแล้วอาทิตย์นึงไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยอย่างน้อยผมขับรถออกไปขับรถแค่ขับรถออกไปดูหน้าผู้คนเนี่ยแค่เลี้ยวโค้งจากซอยบ้านผมออกไปจากรถประมาณ2กิโลอ่ะผมเจอรถพยาบาลกระพริบไฟแล้วอ่ะคนทรงชุด PPE ลงมาเดินแล้วอ่ะอันนี้ผมเห็นบ่อยมากตอนนี้เห็นบ่อยมากขึ้นทุกวันนะคือแบบคือวันเดียววันนั้นในหนังแบบหนังประเภทแบบภัยพิบัติโลกอ่ะใช่เมื่อก่อนเราก็เอนจอยดูหนังพวกนี้นะทีนี้เราก็ไม่เคยคิดว่าประเทศไทยมันจะถึงขั้นนี้จริงนะไม่แต่นี่แต่ว่าตอนนี้ก็เลยมีคนไปอาจารย์พิก็เลยมีคนไปขุดสิ่งที่คุณอนุทินเคยพูดเอาไว้เมื่อตอนแค่ต้นเดือนกรกฎาคมเองนะคุณอนุทินเคยพูดเมื่อตอนต้นเดือนกรกฎาคมจันทร์วิโรจน์บอกเอาไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคมว่าไม่มีใครต้องเสียชีวิตที่บ้านนะฮะคำของแกนี่มีน้ำหนักมีราคาแล้วเหรอพี่คือผมรู้สึกตั้งแต่นั้นนะพูดแล้วมันก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาคนก็เลยประชดไงว่านี่ไงไม่มีใครต้องเสียชีวิตที่บ้านแล้วจริงๆก็ไปตายข้างถนนแทนใช่ไหมฮะนะคือก็เหมือนคนจนหมดประเทศอ่ะเหมือนกันนะฮะอันนี้คือหนักนะคือสมัยก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเราจิกกัดอาจารย์สมคิดกับพรรคพวกเนี่ยเรายังถกเถียงกันในเรื่องแนวทางนะอืมใช่ไหมแนวทางมันคนละแนวแต่อันเนี้ยเรามองไม่เห็นอะไรเราคือแนวทางอะไรมันไม่มีความโปร่งใสอะไรสักอย่างคือสมัยอาจารย์สมคิดมันเป็นข้อมันเป็นการถกเถียงกันในเรื่องจุดยืนทางวิธีคิดอ่ะแต่นี้มันไม่ใช่เลยอ่ะมันเป็นเรื่องของว่ามันคือความจริงหรือความไม่จริงอ่ะมันล้วนๆเลยอ่ะแล้วผมยังไม่แน่ใจเลยว่าคือในหลังจากครั้งนี้แล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคือคุณอนุทินจะเหลืออะไรไปแข่งกับเขาอ่ะแบบแฟร์ๆด้วยแนวคิดด้วยนโยบายด้วยผลงานที่ผ่านมาเนี่ยพูดยากมากเลยนะแต่ผมเชื่อภูมิใจไทยก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นโดยวิธีการทางเทคนิคการเลือกตั้งอ่ะแล้วมันจะไม่มีการต่อเนื่องกันเลยครั้งหน้าเนี่ยระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับผลการเลือกตั้งคอยดูดิแต่มันก็เคยนะพี่พรรคที่น่าสนใจอีกอันพรรคนึงคืออาจารย์พิษพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมต้องถามว่าหายไปไหนคือจริงๆแล้วคุณมีประชาธิปัตย์ที่คุณได้ตามร้านพุ่มพวงฮะไม่อาจารย์พีชอย่าลืมนะว่าในโครงสร้างของประชาธิปัตย์เนี่ยนะมีตั้งแต่รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขซึ่งถ้าเกิดคุณสาธิตเมื่อ2สัปดาห์ก่อนไม่ออกมาปูดเรื่องว่าแอสตราส่งไม่พอรอบนี้ผมให้คนนี้คนเดียวเลยนะไม่ใช่เรื่องผลงานนะเรื่องการปูดเรื่องเนี่ยคืออย่างน้อยเป็นคนเดียวที่พูดความจริงมากกว่าทุกคนไม่แต่ว่าอีกปัญหาเดียวกันแต่อีกเรื่องนึงก็คือว่ากรณีของเนี่ยคนที่ต้องตายริมถนนอะไรแบบนี้เนี่ยกระทรวงของคุณจุติไกรเลิกหายไปไหนโอ้โหไม่ต้องคิดเลยคนนี้ไม่เคยเวลาเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเวลาเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันฟังแล้วมันยิ่งหดหู่อ่ะคือเขาจะให้สัมภาษณ์ในเชิงว่าเขาได้ทำไปหมดแล้วเขาได้ทำไปหมดแล้วแล้วก็ครั้งก็จะพูดเหมือนกับว่าทำยังไงล่ะก็คนไร้บ้านก็มีที่ให้อยู่แล้วเขาไม่อยากอยู่กันคือพูดเหมือนกับแบบเขาไม่ได้เจ็บร้อนอะไรอ่ะเขาก็จะมองแบบเหมือนได้รับรายงานมายังไงก็พูดอย่างนั้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยเข้าใจว่าส่วนหนึ่งที่คุณไม่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลมาระยะเวลาหลายสิบปีก็เพราะคุณเป็นแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็สำเนียกไว้ด้วยว่าคุณก็มาอยู่กับบิ๊กตู่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยนะฮะแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงรอบนี้ศูนย์พันนะครับผมเชื่อนะว่าสมมติว่านะสมมติว่าคุณเอา
คุณเอารัฐมนตรีแรงงานปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับย้ายมาอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนใช่ไหมคือคุณดูกระทรวงแรงงานก่อนหน้าคุณสุชาติเข้ามาเนี่ยจำหม่อมเต่าได้ป่ะช่วงแรกของโควิดเนี่ยหม่อมเต่าก็ไม่ทำอะไรนะไม่ทำอะไรเลยก็เห็นนะเวลาพูดก็จะพูดคล้ายๆกับคุณจุตินี่แหละคือพูดตามระบบระเบียบไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้คือพูดง่ายถ้าศัพท์ภาษาสมัยใหม่ก็เรียกไม่ได้โปรแอคทีฟแต่คนดูคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยโอ้เรื่องอื่นเนี่ยพักไว้เราวิจารณ์ได้อีกเยอะในเรื่องอะไรของแกเนี่ยแต่ว่าวิธีการซึ่งแกแบบพิชเอาทุกอย่างเนี่ยการดูแลสร้างความสำคัญอยู่ในกระทรวงแรงงานขึ้นมาจากกระทรวงแรงงานซึ่งในอดีตเนี่ยมีแต่ข้อหาว่ามีแต่โควต้าส่งออกแรงงานกันใช่ไหมครับปัจจุบันกระทรวงแรงงานเนี่ยใจยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไอ้มาตามอนู่นมอนี้อะไรออกมาเนี่ยมันเป็นการผลักระดับกระทรวงมันไม่ได้เป็นการผลักระดับแค่ตัวไอ้ประกันสังคมนะถ้าประกันสังคมเขาต้องทำแบบระบบราชการถูกไหมครับอันนี้แปลว่าตัวเจ้ากระทรวงเองเนี่ยเขาพุชมากๆเพราะว่าเนี่ยคือโชว์เคสของพลังประชารัฐแสดงว่าพลังประชารัฐจริงๆเนี่ยใช่ไหมคือในกรณีอย่างนี้เนี่ยสาธารณสุขไม่ได้อยู่ในมือเขาคมนาคมไม่ได้อยู่ในมือเขาพาณิชย์ไม่ได้อยู่ในมือเขาเขากลับมาหยิบกระทรวงเกรดบีเนี่ยใช่ไหมแล้วเขาทำให้กระทรวงเกรดบีกระทรวงเนี้ยมันสำคัญขึ้นมาแล้วเห็นจริงๆนะว่าแรงงานมีความสำคัญน่ะใช่สามารถที่จะโยกวัคซีนมาให้ได้ถูกป่ะใช่โอ้โหนี่คือรวมเนี่ยว่ากันอีกเรื่องแต่วิธีการที่เขาสามารถพลิกวิกฤตของพรรคเขาเองให้เป็นโอกาสได้นะฮะไม่มีใครอยากได้กระทรวงแรงงานเนี่ยง่ายๆมันกลายเป็นตกให้กับพรรคแบบเล็กๆอ่ะแล้วประชาธิปัตย์ไปอยู่ไหนบ้างอ่ะไปอยู่ในพาณิชย์ก็พังไปอยู่เกษตรก็พังนี่อยู่ความมั่นคงของมนุษย์ก็พังไปอยู่สาธารณสุขก็โอเคละเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้รับหน้ามอบหมายหน้าที่อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ก็พังไหมกระทรวงมหาดไทยพังไหมฮะก็พังนะครับครับการศึกษาไงนะแล้วเรากลับมาดูเรื่องของกรณีกึ่นผู้นำกันบ้างดีกว่าอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์กรณีเทียบกึ่นผู้นำว่าทำไมไทยตกขบวนโควัคซ์จะดูนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความพยายามจากกลุ่ม IO จากกลุ่มสลิมจากอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะด้อยค่าว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยแล้วไม่จะเป็นต้องเข้าโควัคซ์ก็ได้แต่ว่าล่าสุดนะครับเราได้เห็นจากเอกสารจากทางแอสตราเซเนกาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าไอบอกอยู่แล้วให้อยู่เข้าโควัคจะได้หาวัคซีนได้มากขึ้นนะฮะรวมไปถึงคุณหมอนครเปรมศรีผู้อำนวยการสำนักวัคซีนที่ออกมาขอโทษที่จะหาวัคซีนช้าแล้วบอกว่าไทยอยู่ระหว่างการติดต่อเข้าโควัคก็ช้าไงฮะแล้วสิ่งที่ทุเรศที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่เก๋ผมว่าท่านนายแพทย์เองเนี่ยนายแพทย์นครเนี่ยไม่ได้เป็นคนตัดสินหรอกว่าแบบจะเข้าหรือไม่เข้ามันต้องมีคนกดปุ่มสั่งอ่ะแต่สุดท้ายแกเองเนี่ยนะอย่างน้อยผมคิดในแง่ดีนะพี่แกยังหน้าบางออกมายอมรับความผิดและพลเอกประยุทธ์ก็ถีบหัวส่งซ้ำอีกว่าเห็นไม่ดีจังเลยที่ออกมาขอโทษพลเอกประยุทธ์นี่แหละครับต้องออกมาขอโทษผอ.สบค.คุณต้องเป็นคนรับผิดชอบไม่ใช่เหรออาจารย์พิษคือเขาทำอะไรก็ได้ฮะจะเหยียบอีกกี่ศพขึ้นไปก็ได้คือไทยเนี่ยนะครับยืนยันมาตลอดว่าเราไม่เข้าโควัคซ์ใช่ไหมครับถ้าเราจำกันได้เมื่อสักเดือนมิถุนาเองมั้งที่ประยุทธ์ไปชี้แจงในการประชุมสภาบอกว่าที่ไทยไม่เข้าโควัคเพราะว่าไทยนั้นไม่อยู่ในรับอยู่ในเกณฑ์รับวัคซีนฟรีหากไทยจะร่วมต้องมีการจ่ายค่าวัคซีนแพงไม่สามารถเลือกยี่ห้อได้รวมถึงจ่ายเงินล่วงหน้าสุดท้ายจ่ายแพงไหมไอ้ที่จ่ายอยู่ทุกวันก็ซีโนแวคก็แพงไหมล่ะแพงไหมล่ะนะฮะแล้วขอโทษนะครับบอกเลือกไม่ได้แต่คุณรู้ไหมว่าพอคุณเข้าโครงการโควัคเนี่ยเขาเน้นที่จะเอาไปให้สำหรับกลุ่มคนที่เปราะบางนะฮะแล้วได้ในราคาที่ถูกกว่าเยอะครับแล้วคุณดูสิครับว่าคนที่ได้วัคซีนที่อยู่ในโควัคอะไรครับลาวมาเลเซียกัมพูชาต่างๆที่อยู่ในโควัคตอนนี้แล้วเขาได้หลากหลายเลยได้หลากหลายแล้วได้ของดีด้วยเขาจริงเนี่ยตกลงโควัคยอมรับวัคซีนจีนไหมเพิ่งยอมรับไปเพราะว่าวัคซีนไม่เพียงพอเพิ่งยอมรับเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนี่เองสิบกว่าวันนี่เองนะแต่ว่าแต่ผมว่าแต่ละประเทศก็อาจจะบี้ที่จะไม่เอานะผมว่าเดี๋ยวก็ต้องไม่แต่ว่าถ้าอย่างโควัคถ้าเกิดเป็นบริจาคคุณอาจจะเอาไปบริหารจัดการอย่างอื่นได้แต่ว่าคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์เลือกในบางส่วนแต่ว่าในช่วงแรกที่คุณได้มาเนี่ยคุณได้ของดีๆมาหมดแล้วได้ทั้งได้ทั้งไฟเซอร์ทั้งหมดแล้วอย่างแค่ง่ายสุดนะครับอย่างอินโดนีเซียก็อยู่ในโควัคนะครับถามว่าเรากับอินโดนีเซียมันต่างกันไหมเราไม่ได้ต่างกันเลยแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยได้เพิ่มจากโควัคโดยอเมริกาบริจาคตรงอีกกว่า4 ล้านโดสนะนะฮะเป็นโมเดอร์นาแล้วก็ลองดูนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเรายังไงพี่อย่างลาวเนี่ยนะครับท่านพันคำวิภาวันเนี่ยนะรัฐมนตรีก็แถลงเกี่ยวกับ
การปฏิบัตินะนี่เมื่อวันที่20กรกฎาคมนะครับในการสกัดกั้นโควิดนะฮะแล้วบอกว่าเนี่ยการฉีดป้องกันวัคซีนต้องบรรลุ 50% ของประชากรลาวซึ่งอยู่ที่ 7.6 ล้านตอนนี้ลาวรับไปแล้วนะครับ1เข็มนะครับ1ล้าน8แสนกว่าคนนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นจอนสันแบบเข็มเดียวด้วยนะฮะก็ทำให้คนลาวอีก1ล้านได้รับวัคซีนเมื่อรวมกับฉีดก่อนหน้านี้ก็จะได้ 40% ของประชากรแล้วนะฮะแล้วรัฐบาลลาวเข้าร่วม COVAXกลางปี63นะเข้าไปก่อนเลยนะฮะนับตั้งแต่กุมภา64เป็นต้นมาเราได้วัคซีนจาก COVAX ไปแล้ว1,411,000 โดสแยกเป็น AstraZeneca 103 Pfizer 101,000 Johnson & Johnson อีก1ล้านนะฮะนอกจากนี้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรก็มี Sinopharm นะครับ 1.9 ล้านโดสนะฮะอันนี้รัฐบาลจีนช่วยเหลือนะครับไม่ได้ซื้อนะฮะ Sputnik V นะครับ 5,000 โดสจากรัฐบาลรัสเซียนะครับครับขณะเดียวกันกัมพูชานะฮะกัมพูชาก็มีการประกาศเข้าร่วมโควาคซ์ตั้งแต่สิงหาคมใช่ไหมครับปีที่แล้วแล้วก็โดยล่าสุดนะครับก็ได้วัคซีนล็อตแรกเลยนะครับก็เป็นสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียนะเอาวัคซีนให้ไป 324,000 โดสแล้วในภาพรวมทั้งหมดนะพี่เก๋เขาบริหารจัดการให้ได้วัคซีนทั้งจากการซื้อและบริจาคมากกว่า7ล้านแล้วนะนะฮะแล้วก็คือพอประเทศผู้บริจาคก็เห็นประเทศไหนต้องการเนี่ยเขาก็จะใส่ให้อย่างเช่นว่าเนี่ยถามว่าอยู่ดีทำไมลาวได้ J&J อเมริกาเห็นว่าลาวอยู่ในโคแว็กซ์ก็เลยให้ก็เลยบริจาคไปเลย1ล้านโดสช่องทางนี้แต่คำถามก็คือว่าคุณเห็นกลิ่นของบรรดาผู้นำประเทศเหล่านี้ไหมนะฮะที่เขาใช้ทุกช่องทางที่มันมีอยู่ในการเมืองระหว่างประเทศเพื่อเอาผลประโยชน์ของชาติเขาเป็นที่ตั้งมีคนบอกเข้าโคแว็กซ์แล้วจนอย่างงั้นอย่างนี้ประเด็นคือจนไม่จนไม่รู้อ่ะเขาได้วัคซีนอ่ะคุณไม่ได้อ่ะนะแล้วมันก็คือการรวมตัวกันของกลุ่มคนเรียกว่าเป็นร้อยๆประเทศในการที่จะไปจัดหาวัคซีนมาแล้วเขาต้องช่วยแล้วมันผิดตรงไหนช่วยกันสยอดกระปุกจะได้ไปซื้อมาแล้วก็มาหาอำนาจก็ไปบีบให้บรรดาบริษัทวัคซีนต้องเทเข้ามาในตัวโควาคตัวนี้ด้วย มันคือการเพิ่มอำนาจการต่อรองฮะประเทศไทยเนี่ยมันพูดตรงอ่ะคุณไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรที่จะไปบีบใครได้ใช่ไหมที่ใช้อำนาจในการต่อรองได้อะไรนะฮะอธิบายง่ายๆว่าโง่อะไรยังหน้าบางอ่ะจบนะจบโง่อะไรยังหน้าฮะแล้วก็ลาวนะครับแซงไทยตอนนี้มีวัคซีนทั้งสิ้น5ยี่ห้อแล้วนะฮะในขณะที่ผมไม่ทราบรัฐมนตรีดีแกไปอยู่ไหนมาบอกว่าเราเนี่ยมีวัคซีนเยอะกว่าประเทศเพื่อนบ้านดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านขอถามหน่อยว่าตรงไหนฮะเอาไว้สวดมนต์ก่อนนอนไงจะได้นอนหลับท้องไปอย่างเงี้ยจะได้นอนหลับฟิลิปปินส์ก็มีเยอะแล้วนะนะครับแต่ตอนนี้มีคนตั้งคำถามอีกอันหนึ่งอาจารย์พิจารณ์วิโรก็คือประสิทธิภาพของวัคซีนจากจีนนะครับเมื่อสักปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวออกมาจากฮังการีบูดาเปสต์นะครับมีการผลการศึกษาล่าสุดว่าวัคซีนซิโนฟาร์มอาจจะมีผลไม่ดีนักในการปกป้องผู้สูงอายุจากโควิดครับนะคือเขามีการไปเจาะเลือดคนที่เรียกว่า450คนเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับหลังจากฉีดซิโนฟาร์มไปแล้ว2สัปดาห์คือครบโดสใช่ฮะแกบอก 90% ของคนที่อายุต่ำกว่า50ปีนะครับมีแอนติบอดีนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตกลงมานะครับ 50% หลังจากที่รู้ว่าไปฉีดคนที่มีอายุ80ปีขึ้นไปนะแล้วก็ 50% ของคนอายุ80ไม่มีแอนติบอดีเลยไม่มีเลยฮะออนะฮะซึ่งเขาบอกเลยนะครับ this is very wrong นะนี่มันผิดมากนะฮะซึ่งเขาบอกว่านี่คือการสร้าง risk หรือสร้างความน่ากังวลกับการฉีดยาแบบนี้ไปนะว่าเอ๊ะตกลงแล้วฉีดไปแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าและที่สนุกคือคนที่พูดเนี่ยเป็นหมอจีนนะครับจินดองยันจากฮ่องกงยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะอันนั้นแน่นอนทีนี้มันมีเรื่องเสริมนิดนึงนะเรื่องเพอร์ซินอแวคซินอฟาร์มเนี่ยนะฮะคือคุณฉีดคุณรู้สึกว่าเออฉีดเนี่ยมันเหมือนจีนเนี่ยแต่จีนเขาไม่ให้คุณเข้าประเทศนะฮะใช่คือเขาไม่ให้คนที่ฉีดซินอแวคซินอฟาร์มที่ไม่ใช่คนจีนเนี่ยเดินทางเข้าจีนนะครับมันแปลว่าอะไรฮะก็คิดเอาเองแล้วกันนะฮะเขาให้ฉีดเฉพาะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมคนจีนในสิงคโปร์บางคนถึงต้องฉีดซิโนแวคซิโนฟาร์มเพราะเขาจะได้กลับประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยไม่ได้เปิดหนึ่งนะครับไม่ได้เปิดให้เราที่เป็นคนฉีดซิโนฟาร์มซิโนแวคที่จ่ายตังค์ด้วยเนี่ยเข้าไปในจีนและสองเนี่ยคุณเห็นสถานการณ์นี้มันย่อมแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาย่อมไม่เปิดให้คนจีนเนี่ยออกมานอกประเทศเขา
ที่จะมาบ้านเราสมมติต่อให้เราฉีดซีโนแวคซีโนฟาร์มมันก็ไม่ได้แปลว่าคนจีนจะมาบ้านเราได้นะครับแล้วขอโทษนะพอเขาเริ่มที่จะเข้มข้นหวังตลาดได้ไงแล้วถ้าเขาจะเข้มข้นมากขึ้นไปเรื่อยๆในแง่ของการเดินทางนะพี่เก๋เพราะทุกคนเริ่มรู้ว่าการระบาดมันก็เกิดมาจากไอ้ mobility ของคนจากแต่ละประเทศที่อาจจะมีประสิทธิภาพในการฉีดในการป้องกันไม่เท่ากันเราจะเป็นประเทศที่เราไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะพี่เก๋ตอนนี้คุณจะขอวัคซีนคุณจะขอวีซ่ายุโรปเนี่ยของ EU เนี่ยคือ EU เขาเปลี่ยนแอสตราเซเนกานี่ที่ผลิตนอก EU ไม่ยอมไม่นับนะฮะแล้วก็ซีโนแวคซีโนฟาร์มอะไรนี่จบเลยนะฮะไม่แล้วคุณฉีดเข็มเดียวคุณฉีดเข็มเดียวด้วยใช่ไหมนะฮะตัวเองไม่กล้าไปไหนก็ไม่อยากไปไหนก็ไม่กล้าไปไหนก็ไม่ให้คนอื่นเขาไปด้วยนะฮะนะแต่ที่ทาง UN ก็บอกว่าทางโทษนะครับทาง WHO ก็บอกว่าเนี่ยรับทราบข้อมูลและพยายามเก็บมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนที่เซโอเคเนี่ยพี่เก๋เขาบอกตอนนั้นเนี่ยเขาไปดูข้อมูลว่ามันสามารถปกป้องคนอายุ60พูดง่ายคือไปใช้ข้อมูลของคนอายุ60เนี่ยมายืนยันแต่ตอนนี้เขาบอกเมื่อมันมีข้อมูลว่ามันมีปัญหาคนอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะทำการเก็บข้อมูลนะครับมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฮังการีก็เป็นกังวลเลยนะครับว่าที่ฉีดไปเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับต่อสถานการณ์สาธารณสุขในประเทศตัวเองนะครับแล้วก็รัฐมนตรีวิกเตอร์นายรัฐมนตรีวิกเตอร์โอบานนะครับก็เหมือนคล้ายๆยอมรับอ่ะนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังจากถูกประชาชนนั้นวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ประกาศว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะจะนำเอาวัคซีนคุณภาพดีเขาบอกว่า provide its citizen with optional third shot นะครับก็คือ booster shot เข้ามานั่นเองครับแต่ว่าเขามีการบอกไหมครับว่ามีคนในประเทศที่ไม่หวังดีหรือว่าไม่มีวินัยทำให้เกิดปัญหาอันนี้ตักกาของคนไทยอย่างนี้พวกด้อยค่าวัคซีนด้วยหรือเปล่าฮะแต่ว่าอันนึงอาจารย์พีทอาจารย์คือที่เนี่ยนะฮะประเทศเนี้ยห้ามด้อยค่าทุกเรื่องฮะยกเว้นด้อยค่าประชาชนอันนี้ทำได้เสมอครับแต่ว่ามันมีการแถลงของกรมควบคุมโรคเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มันมีกราฟิกของทั้งเลยนะไทยคู่ฟ้าก็ทำหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ก็ทำบอกว่าซีโนแวคเนี่ยนะมีผลงานใช้ได้จริงในพื้นที่ภูเก็ตสมุทรสาครเชียงรายต่างๆเหล่านี้นะครับโอ้โหว่าหลายเปอร์เซ็นต์ละเกินแต่ปรากฏว่ามีคนไปแกะข้อมูลดูปรากฏว่าการศึกษาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการรับมือสายพันธุ์เดลต้านะคือส่วนใหญ่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ตัว N เนี่ยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มสายพันธุ์อัลฟาก็คือสายพันธุ์ที่มาจากอังกฤษแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์เดลต้ามีคนเขียนบอกว่าดังนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลที่ออกมาคุณอย่าเอามาเทียบกันไม่ได้นะฮะแล้วก็ไปเอาข้อมูลจากชิลีตุรกีที่บอกว่ารับมือได้ก็ยังไม่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าพูดง่ายๆเป็นการเอาข้อมูลเก่าใช่ฮะเอาข้อมูลเก่ามาจัดการขายใหม่นี่มันเรียกทุลังจริงนะพี่เป็นหมอนะมันได้ด้วยเหรอแบบเนี้ยนะฮะก็เนี่ยแหละครับมันแบบนี้พอคือมันต้องการเหมือนว่าเขาต้องการที่มีชุดความคิดชุดนึงที่จะไปตอบสนองกลุ่มคนที่ฟังเขาอยู่เท่านั้นเองอาจารย์วิโรจน์นี่ล่าสุดก็คืออะไรนะล่าสุดคือฉีดซีโนแวค2เข็มใช่ไหมแล้วก็ค่อยฉีดแอสตราเซเนกาภูมิคุ้มกันสูงทีนี้ถามว่าเวลาตอบแบบนี้เอาสมมุติว่าจริงเนี่ยสูงกี่วันยังไม่ได้ตอบนะเอานี้แบบไม่ได้ต้องไปเถียงว่าเรื่องอื่นจริงไม่จริงคำถามว่าฉีดจริงเนี่ยมันบูสเตอร์ใครๆก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าถ้าคุณฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยมันขึ้นเร็วอยู่แล้วเพราะว่าคนมันถึงได้เจอไซด์เอฟเฟกต์เยอะคือพูดง่ายๆลองคิดแล้วยังว่าสมมติว่าต่อให้ไม่ฉีดซีโนแวคเลย2เข็มเนี่ยฉีดแอสตราเซเนกาเฉยๆมันขึ้นเท่ากับฉีดซีโนแวค2เข็มและฉีดแอสตราเซเนกาหรือเปล่าถูกไหมคือมันมีคำถามรายรอบเรื่องนี้อยู่มากมายจริงๆนะครับแล้วมันก็กลายเป็นว่าที่ผมเพิ่งคุยกับอาจารย์วิโรจน์ไปเมื่อวานไม่ใช่เหรอที่ผมบอกว่าระวังนวัตกรรมใหม่มันจะมาว่าจำได้ไหมเมื่อวันซื้อไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันศุกร์อ่ะที่ถามไงแล้วก็บอกว่าเห็นมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีความพยายามที่บอกว่าจะให้มีซีโนแวคก่อน2เข็มอ่ะก่อนที่จะมีก่อนที่จะไปต่อแอสตราเซเนกาคือคุณจะมีคำอธิบายใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้คำอธิบายใหม่อ่ะเก๋มันมี2คำหนึ่งคือ booster shot นึกออกมั้ยคือแทนที่จะยอมรับว่าไอ้ที่ฉีดมามีปัญหาก็ไปใช้คำว่า booster shot ไม่ซึ่งคำว่า booster shot เนี่ยมันจะไปเจอปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือ
บูสเตอร์ช็อตเนี่ยเราเรียกเองแต่มาตรฐานของวัคซีนจริงๆมันต้องฉีด2เข็มใช่เหมือนเก๋ซื้อยามาแล้วเขาให้กิน2เม็ดเก๋บอกกินเม็ดเดียวก็หายเนี่ยมันจะพูดยังไงนะฮะแล้ว2ก็คือว่าไอ้การฉีดบอกว่าแอสซิโนแวคเข็มนึงและแอสตราเข็มนึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นซิโนแวค2เข็มแล้วแล้วค่อยไปแถมแอสตราทีหลังแล้วต่อไปเนี่ยอีกไม่นานมันอาจจะเป็นซิโนแวค3เข็มดีกว่าซิโนแวค2เข็มบวกแอสตรา1เข็มแต่มันจะหลอกคนเรื่อยๆจนคุณไม่ได้ฉีดแอสตราไงงานวิจัยใหม่ๆมันจะออกมาเรื่อยๆว่าต่อไปก็จะเป็นซิโนแวค4เข็มไม่ถามจริงๆที่ส่วนนึงที่ผมคิดว่างานวิจัยมันใช่เปล่ากลัวจะนักเทียนเอาเองว่า n เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เป็นผมฉีดให้คนแล้ว 1,200 คนแล้วเขาก็ไม่มีใครคอมเพลนผ่านหมอแอปมานี่คือการวิจัยเหรอวะเออนี่หมอมหาลัยพี่นะระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบนั้นเหรอเดี๋ยวนะมันเคยมีโพสต์อันนึงที่ผมชอบมากเลยนะแล้วผมคิดว่าต้องรับให้ได้นะสำหรับสังคมอ่ะมันมีคำอธิบายหลายคำเช่น1หมอทุกคนไม่ใช่หมอที่เก่งนะแล้ว2คือหมอทุกคนไม่ใช่นักวิจัยใช่ไหมครับฉะนั้นหมอหลายคนเนี่ยเขาอาจจะรักษาเราได้ถ้าไอ้สิ่งที่เขารักษาเนี่ยมันคือสิ่งซึ่งเขาคุ้นชินและเขาเคยรักษามาก่อนแต่หมอก็อาจจะชินกับวิธีการรักษาหรือวิธีการคิดเก่าเว้นแต่จะต้องเป็นหมอที่ทำวิจัยและอ่านงานวิจัยแล้วก็ยอมที่จะเปลี่ยนวิธีการมันไม่ได้เป็นสำหรับหมอทุกคนนะนะครับอันนี้และอีกอย่างตอนนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการหาหมอมันต้องมี second opinion แต่ในสังคมนี้เราไม่ยอมรับ second opinion กันอีกแล้วนะฮะคืออันนี้เราก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับมันก็เหมือนเรานักวิชาการเราการที่มาบอกว่าเออคุณเป็นอาจารย์มหาลัยมันไม่ได้การันตีนะว่าทุกคนจะมีควอลิตี้เท่ากันนะจากวิโรจน์ใช่ป่ะใช่หรือสิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่ถูกทั้งหมดก็ไม่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปสร้างความเสียหายให้กับสังคมได้เท่ากับบางอาชีพเท่านั้นแหละไม่แต่ว่าท้ายที่สุดในตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมันต้องอยู่ขึ้นอยู่กับนักงานขึ้นอยู่กับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะนำพาประเทศออกจากทุกวิกฤตใช่ไหมฮะซึ่งปัญหาของเราอันนึงก็คือว่าพอเราขาดผู้นำที่ไม่มีวิสัยทัศน์ประเทศไทยมันก็เลยไม่น่าสนใจล่าสุดนะครับมันมีบทวิจัยออกมาจากเกียรตินาคินภัทระนะครับบอกว่าเมื่อโลกเมืองไทยผลพวงปัญหาเชิงโครงสร้างหลายชั้นนี้โอ้โหนะฮะแกก็บอกว่าเนี่ยเฉพาะในปี2021นะครับในไตรมาส1นักลงทุนไทยออกไปลงทุนต่างชาติแล้วกว่า 300,000 ล้านบาทอันนี้คือมิติที่1ที่เป็นปัญหานะมิติ2คือการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI นะครับอันนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งแข่งขันกับไทยได้มีมากขึ้นเรื่อยๆและต่างชาติกำลังมีความต้องการสินค้าไทยที่ลดลงนะฮะและความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงก็มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆโดยชั้นแรกเกิดจากสินค้าส่งออกหลักของไทยปัจจุบันเจอความท้าทายใหม่ๆนะโดยสินค้า5กลุ่มแรกก็พวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์สินค้าเกษตรปิโตรเคมีไม่มีสัญญาณว่าจะขยายตัวในขณะที่เวียดนามนั้นได้ส่วนแบ่งในสินค้าพวกนี้มากกว่าเราไปเรื่อยๆครับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เขาย้ายไปที่นั่นไงครับเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ของเราซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นอุตสาหกรรมแนวหน้ามันเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ต่ำกว่าประเทศคู่แข่งนะเพราะประเทศคู่แข่งเขาสามารถจะสร้างโรงงานใหม่ขึ้นมาเขาก็มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าอย่างตอนนี้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆในโลกเนี่ยนะฮะเขาต้องการเซมิคอนดักเตอร์เช่นฮาร์ดดิสก็อยากได้เป็น solid state drive แต่บ้านเรายังผลิตฮาร์ดดิสอยู่เลยพี่เก๋อย่างผมเนี่ยผมก็เปลี่ยนอาจารย์พี่ก็เปลี่ยนใช่ไหมจาก HDD ธรรมดาเป็น SSD ถูกป่ะการลงทุนของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งเขาลงทุนกับเรามาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลาย10ปีเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณลดลงชัดเจนคุณสมคิดพาญี่ปุ่นไปดู EEC ล่ะไม่มีใครลงทุนเลยฮะเจโทรที่ผ่านมาไม่รู้กี่รอบแล้วไม่พอพี่เก๋คนที่อยู่ในนี้อยู่แล้วออกไปอย่าง exit ออกไปอย่างเงียบๆใช่และนี่ครับประเทศไทยเราเคยเป็นดีทรับเอเชียใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันกำลังหมุนไปสู่รถไฟฟ้าเราเตรียมความพร้อมกับรถไฟฟ้าแล้วหรือยังหรือว่าบางเจ้าเป็นทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองไม่ให้เปลี่ยนอุตสาหกรรมนี้แล้วก็สินค้าเกษตรนะครับซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ผลิตภาพการผลิตของไทยนั้นอยู่ในระดับต่ำเอาแค่นี้ครับพี่เก๋หนึ่งไร่เท่ากันนะปลูกในเมืองไทยในเวียดนามเนี่ยเขาได้ผลผลิตมากกว่าเรา2เท่าครึ่งเพราะมีศักยภาพในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำฮะใช่ในเมื่อบอกเองว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะไม่มีหรอกมันทำไมประเทศอย่างเนี้ยอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยมันจะสู้เราได้ยังไงมันเป็นมิตรประเทศเราดีที่สุดในโลกตลอดเวลาใช่ไหมแล้วทำไมเจ๊งอย่างเงี้ย
ก็เจ๊งเพราะว่าเราอยู่กับความดักดานแล้วไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอาจารย์พิษเราต้องการที่จะรักษาสิ่งที่เราเคยมีมาเราแบบเดิมมันดีแล้วเราไม่ต้องการเปลี่ยนนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยทำตัวเป็นโรงงานรับผลิตของ OEM มาตลอดเราไม่เคยคิดจะสร้างแบรนด์ของตัวเองเราเคยมีการหนุนไหมคนไทยให้ประสบความสำเร็จในต่างแดนไม่มีแรงงานไทยไม่เคยสร้างให้มีทักษะสูงขึ้นเราก็ยังเอนจอยกับเงินเดือนค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300ก็พอแล้วอะไรอย่างแบบนี้โอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะยกระดับการแข่งขันได้พี่เพราะ300มันชี้ว่าอะไรค่าแรงมันต่ำค่าแรงมันต่ำมันเวิร์กกับใครมันเวิร์กกับคนไม่มีทักษะถ้าคุณมีคนไม่มีทักษะเต็มไปหมดเนี่ยแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเอา S-curve เข้ามาใครก็จะเข้ามาใช่เพราะเราไม่มีบุคลากรไม่มี human resource เพียงพอในการที่จะรับมือกับเทคโนโลยีใหม่อุตสาหกรรมใหม่หรือวิธีคิดใหม่ๆหมดละพอกันดีกว่าอ่ะก็เดี๋ยวต้นทุนที่เราเสียไปในตลอด7ปีนี้ทุกมิติครบถ้วนแล้วนะฮะรู้ตัวไหมพลเอกประยุทธ์ไม่รู้ว่าผมไม่ว่านะแต่ถามว่าคนทั่วไปที่มีการศึกษาที่อ้างว่าตัวเองเป็นคนมีความรู้ยังไม่รู้เนี่ยอันนี้ผมก็ตลกแล้วล่ะครับอ่ะนะทั้งหมดคือ Talking Thailand นะครับวันนี้อาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ผมธีระและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับ